นี้ก็กลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแนนก็มีโปรเจกต์ DIY น่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนนะคะใช้กระเป๋าผ้าหรือว่าถุงผ้ากันเยอะมากนะคะแนนก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะอยากจะมาทำตัวเป็นมินิชอร์ตแบ็คให้เราได้ทำตามกันนะคะวิธีทำไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาโชว์ตัวอย่างให้ดูก่อนดีกว่าก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นทอร์ตแบ็คเป็นกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้องจะน่ารักมากคือนี่ค่ะแต่นำเสนอมากคือเป็นตัวหูกระเป๋าหูกระเป๋านะคะจะทำคล้ายๆการทำยางมัดผมของเรานั่นเองนะคะวิธีทำง่ายมากนะคะถ้าใครอยากทำแล้วนะคะก็ไปดูในคลิปได้เลยจ้าอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นกระเป๋าตัวกระเป๋าส่วนนี้จะเป็นซับในนะคะอันนี้เป็นผ้ากาวชนิดที่แข็งนะคะชิ้นนี้จะเป็นซับในของด้านข้างกระเป๋าอันนี้เป็นตัวกระเป๋าแล้วก็มีผ้ากาวส่วนอันนี้จะเป็นหูกระเป๋านะคะก็จะเป็นทรงกระเป๋าสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เรากลับตะเข็บนะคะจากด้านผิดเนี่ยออกให้มันเป็นด้านถูกนะคะอ
บนี้แล้วแนนจะมาเย็บกดบริเวณรอยเย็บต่อแต่ละจุดของเรานะคะก็คือเย็บตรงนี้เย็บประมาณ 0.5 เซนนะคะฐานก็เย็บนี้ก็เย็บนะคะแล้วก็ด้านนี้จับแบบนี้ก็เย็บเย็บมานี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นทรงกระเป๋าแบบนี้เลยทำเหมือนกับตัวกระเป๋าเลยค่ะเย็บซ้ำในนะคะแต่ว่าแนนจะไม่เย็บทั้งหมดจะมีด้านหนึ่งนะคะที่เว้นรูตรงนี้เอาไว้กลับตะเข็บนะคะประมาณ7เซนค่ะไปเราจะมาทำหูกระเป๋านะคะหูกระเป๋าของเราเนี่ยจะดีไซน์เป็นลักษณะของหูกระเป๋าแบบย่นนะคะโดยมันจะย่นด้วยตัวยางยืดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดยางยืดให้สั้นกว่าตัวหูกระเป๋านะคะแล้วก็สอดยางยืดเข้าไปให้เหลือไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บบริเวณนี้อันนี้อย่าเพิ่งเอาออกนะกระสุนเข็มหมุดถ้าเราดึงออกมาใช่ไหมคะแล้วกัดเข็มหมุดเราเห็นไหมมันย่นละดึงไว้เอาออกเอาแบบนี้แล้วก็กัดเข็มหมุดปึ๊บแล้วก็เย็บด้านนี้แล้วก็เย็บด้านนี้หูกระเป๋าเราก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้น่ารักไหมทำอีกอันหนึ่งก่อนโอ้ยน่ารักตะมูตะมีอ
หลังจากที่เราเย็บซับในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับตะเข็บซับในออกแล้วก็เอาตัวกระเป๋าด้านถูกออกมาข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นช่องว่างที่เราวินไว้เราก็ค่อยๆกลับตะเข็บออกมาบริเวณช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรีดซับในเรียบร้อยก่อนนะคะเราก็จะกลับน้องเข้าไปในตัวกระเป๋าตัวนีเราจะเอาไปรีดบริเวณปากกระเป๋าก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมินิทูสแบ็กของเรานะคะถ้าใครชอบก็ทำตามกันได้นะคะหรือถ้าใครทำแล้วก็มาโชว์ผลงานให้แนนดูได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้แนนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปพาวทูให้กับเพื่อนๆอีกนะคะก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่อีกโปรเจกต์นึงออกมานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ